คุยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talkช่วง Saturday Talk วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักผลิตภัณฑ์กระเป๋าแฮนด์เมดนะคะที่เริ่มต้นจากความชอบนะคะวันนี้กลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้นะคะแล้วก็ดีไซน์น่ารักทีเดียวค่ะเราอยู่กับคุณกิติกาบุรุษรัตนพันธ์เจ้าของผลิตภัณฑ์กระเป๋าแฮนด์เมดแบรนด์โบรุหรือคุณปอนสวัสดีค่ะปอนคะอาชีพนี้เริ่มมาได้ยังไงก็เริ่มจากที่เราชอบวาดการ์ตูนนะคะค่ะแล้วก็ลองเย็บเป็นตุ๊กตาตอนแรกๆก็ให้เพื่อนก่อนเลยค่ะแล้วก็ที่มหาลัยจะมีงานกิฟต์อะค่ะให้ขายของอะไรเงี้ยก็ลองทำไปขายดูค่ะที่บอกว่าวาดการ์ตูนค่ะตอนเรียนที่เราเรียนมาทางศิลปะหรือเปล่าคะค่ะเรียนค่ะก็จบอินทีเรียศิลปากรนะคะอ๋อด้านการออกแบบเหมือนกันค่ะใช่ไหมคะเพื่อนว่ายังไงบ้างวาดสวยอะไรอย่างงี้ป่ะก็น่ารักดีอะไรประมาณแต่ตอนนั้นเรายังไม่คิดว่ามันจะเป็นอาชีพแบบนี้ได้ค่ะตัวแรกๆนี่เป็นลักษณะหน้าตาเป็นยังไงทรงเป็นยังไงก็จะเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวไม่เป็นทรงหน่อยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบรูปเด็กรูปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ตอนนั้นคือให้เพื่อนใช่มาจากความชอบเริ่มเป็นของขวัญคราวนี้เริ่มจำหน่ายแสดงว่าเรามองเห็นโอกาสทางธุรกิจตัวนี้ที่ว่าของของเราจะขายได้ใช่ไหมคะค่ะตอนนั้นยังไงก็เหมือนเล่นๆลองดูตอนถ้าเป็นตอนเรียนก็จะแบบขายเล่นๆเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็คือส่วนตัวคือไม่อยากทำงานประจำก็เลยเริ่มจากถ้าเป็นแต่ก่อนมันเป็นแค่ตุ๊กตาก็เพิ่มมาเป็นกระเป๋าค่ะกระเป๋าก็จะแบบมีกระเป๋าใส่เศษสตางค์กระเป๋าใส่มือถือขยายโปรดักต์ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ยังว่าตอนแรกเป็นแค่ตุ๊กตาตอนหลังเริ่มให้มันเป็นสิ่งของที่ต้องเอาไปใช้ได้แล้วใช่มั้ยคะเริ่มจากกระเป๋าใส่เศษตังค์อะไรพวกนี้ค่ะตรงนั้นได้วางจำหน่ายก็ขายเหมือนกันที่อินดี้อ่ะค่ะนะถ้าที่อินดี้ขายดีที่อินดี้ขายดีส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นใช่ค่ะกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นวัยรุ่นใช่มั้ยคะเนื่องจากว่าดูแล้วราคาก็ไม่ค่อยสูงไม่ได้สูงมากนักใช่มั้ยก่อนที่มันจะเริ่มมาตั้งเป็นแบรนด์ว่าโบรุทำไมถึงต้องตั้งเป็นแบรนด์เราแสดงว่าเรามองว่าสินค้าของเราตัวนี้จะวางตลาดได้มากขึ้นก็อยากให้มันเป็นแบบว่ามีคนดูแล้วก็รู้ว่าเป็นงานของเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโบรุทำเป็นแบรนด์ขึ้นมาค่ะโบรุมาจากแปลว่าอะไรคะมาจากชื่อเล่นมาค่ะค่ะค่ะชื่อเล่นชื่อบอลก็อ่านเป็นภาษาญี่ปุ่นก็จะอ่านว่าโบรุค่ะอ๋อก็เลยเอานี่แหละใช่ไหมคิดไม่ออกเพราะคิดไม่ออกนะคะแต่ว่าคำว่าโบรุนี้ก็สื่อถึงสินค้าตัวเองค่ะใช่ไหมแรกทำมันจำนวนมันคงไม่เยอะมากนะเราทำเองทั้งหมดทุกกระบวนการเลยหรือเปล่าคะช่วงแรกทำเองหมดอะค่ะตั้งแต่เริ่มอะไรกระบวนการมันมีอะไรบ้างก็เริ่มจากคิดแบบก่อนค่ะอาจจะแบบออกมาจากตัวการ์ตูนหรืออาจจะแบบอยากได้กระเป๋าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองวาดดูก่อนแล้วก็ทำแพทเทิร์นแล้วก็ขึ้นแบบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปซื้อผ้าเลือกจับคู่สีแล้วก็ดูว่าดีเทลอันไหนแบบเยอะไปน้อยไปก็ปรับแล้วก็เอาไปให้ช่างทำต่ออะไรเงี้ยประมาณนั้นโอ้โหแต่ว่าต้องทำเองทุกขั้นตอนเลยนะค่ะพอเริ่มมากขึ้นมากขึ้นจำหน่ายได้มากขึ้นนี่เราวางแผนหรือว่าเดี๋ยวนี้ทำเองหรือเปล่าคะตอนนี้ก็ให้ช่างเย็บอะค่ะแต่นอกนั้นก็ยังทำเองอยู่อ๋อยังออกแบบเองอยู่ค่ะตลาดเรื่องของวัยรุ่นที่เขาชอบตุ๊กตาหรือว่าเขาชอบลวดลายอะไรบ้างก็น่าจะเป็นทางดีไซน์ที่มันน่ารักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สีสันที่แบบก็สีสดใสอะไรประมาณนี้สีสดใสจะขายได้ดีกว่าว่างั้นใช่ไหมใช่ไหมคะอ่ะดีไซน์สีสันออกมาแล้วตัวของสินค้าของเราแต่ละอย่างมีกี่ประเภทอะไรยังไงบ้างคะก็มันจะเป็นงานผ้าทั้งหมดอะค่ะก็มีเป็นตุ๊กตากับกระเป๋าแล้วก็อาจจะแบบมีเป็นไดอารี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะแต่โดยรวมก็คือใช้วัสดุจากผ้าจากผ้าเมื่อก่อนเป็นผ้าอะไรเมื่อก่อนจะเป็นผ้าสักหลาดค่ะแต่ว่าอุ๊ยแล้วความคงทนอะไรมันเป็นยังไงบ้างก็มันก็จะมีปัญหาคือจริงๆแล้วเท็กเจอร์มันน่ารักคือคนชอบแต่ว่าพอใช้ไปมันจะเริ่มเป็นขุยอะค่ะมันจะ
บบว่าไม่ค่อยทนเท่าไหร่อาจจะมีอายุการใช้งานได้ไม่นานมากนักใช่ไหมคะก็เลยก็เลยมาเปลี่ยนหรือเปล่าใช่ก็เลยปรับไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเปลี่ยนมาเป็นผ้าคอตตอนผ้าแคนวาสอะไรเงี้ยอยากให้งานมันทนนะซึ่งมันทนกว่าใช่แต่ลักษณะเท็กเจอร์มันก็จะต่างกันออกไปค่ะแต่ว่าอาจจะใช้ได้ยาวหน่อยะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มแรกนี่ก็คือในพวกจำพวกตุ๊กตาใช่ไหมคะก็ใส่ห้อยกับมือถือเป็นพวงกุญแจอะไรประมาณนี้ฉันก็กลับด้านเนาะอย่างนี้ใช่ไหมค่ะอันนี้ตัวอะไรอะคะกระต่ายค่ะอ๋อเราไม่ต้องวาดให้เหมือนจริงถูกไหมคะดีไซน์ของคุณบอลเนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาจะแบบน่ารักน่ารักแต่แบบไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรอะไรประมาณเขาดิยมกันอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันอ๋อเหรอฮะคือดูไม่ออกว่าเป็นตัวอะไรแต่มันน่ารักแหละนะคะนี่คืออย่างนี้อ่ะเป็นตัวนี้คือที่ห้อยโทรศัพท์ค่ะอ๋อนี่หูอีกทางหูใหญ่กับขาอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าวัยรุ่นชอบค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมค่ะอ่ะต่อไปนี่อะไรเอ่ยอันนี้กระเป๋าไซเหลียงนะคะกระเป๋าไซเหลียงอันนี้เป็นรูปประวัติเราพวกเราคงคุ้นคุ้นกันอยู่เนาะใช่ไหมคะน่ารักดีต้องมีแบบอย่างนี้ด้วยมีเก๋ๆออกมานี่ใส่เหรียญ นะคะแล้วมันใบใหญ่ขึ้นมีด้วยเป็นพวกใส่มือถือค่ะอ๋อใส่มือถือแล้วห้อยไว้อย่างเงี้ยเหรอฮะค่ะอืมเป็นต้นอ่ะแล้วเราเริ่มเป็นชิ้นใหญ่ๆมากขึ้นใช่อันนี้ก็เป็นไดอารี่อะค่ะเปิดมาก็ใส่พวกบิมสอบัตรอะไรอย่างเงี้ยบัตรเปิดได้คนละแล้วก็จดได้ด้วยค่ะใช่ไหมคะนี่อันนี้เป็นรูปกบแต่ว่าสีสันสดใสเนี่ยก็เหมาะกับวัยรุ่นแหละใช่ไหมมีวัยแม่รุ่นซื้อไหมของเราเนี่ยก็มีบ้างค่ะคนวัยทำงานก็มีบ้างแต่จะเป็นบางแบบที่แบบไม่เด็กจนเกินไปอะไรนอกจากตัวที่เห็นแล้วยังมีอยู่ข้างหลังนั้นเขาเรียกว่าเป็นแมกเนตที่ทำจากสะดึงอะค่ะสะดึงคืออะไรเดี๋ยวต้องอธิบายสะดึงก็คือแฟนรายการเราวัยรุ่นอาจไม่รู้จักก็เวลาเอาไว้มันเป็นอุปกรณ์ไว้ปักผ้าไว้ปักผ้าที่ให้ตึงๆแล้วอย่างนี้ขึ้นเย็บลงนี้ใช่ไหมคะไอเดียนี้เกิดจากยังไงให้มันเป็นก็เหมือนเห็นในเน็ตมันก็จะเป็นแบบว่าเขาก็เย็บเป็นลายแล้วก็ไปตกแต่งผนังอะไรเงี้ยค่ะแต่อยากเพิ่มฟังก์ชันมันเข้าไปก็เลยใส่ไอ้แผ่นสังกะสีลงไปอะอยู่ด้านหลังนี้ใช่ก็นี่คิดเองค่ะเพิ่มแบบฟังก์ชันการใช้งานให้มันอะไรเงี้ยค่ะให้สามารถที่จะเป็นแมกเนตติดข้อความติดได้ใช่ไหมหรือจะแบบโพสต์อิดไว้แล้วก็เอาแมกเนตติดไว้มีอะไรด่วนๆเตือนความจำค่ะก็เป็นสินค้าที่ตกแต่งบ้านได้อีกด้วยค่ะนะคะตรงนี้น่ารักทีเดียวนะคะขายดีไหมต้องบอกก่อนวัยรุ่นเนี่ยแบบว่าชอบไหมคะสินค้าโบรุของเราเนี่ยก็ถ้าเป็นพวกจะขายดีเป็นกระเป๋าใส่มือถืออะค่ะกระเป๋าใส่มือถือแบบประมาณนี้ค่ะก็จะมีแบบเนี้ยที่ขายดีขายดียังไงขายดีอันนี้เพราะว่ามันใส่แบบใช้งานง่ายอะไรเงี้ยค่ะนี่เลยง่ายเลยอย่างนี้ขายดีเลยอย่างนี้ใบเท่าไหร่อันนี้169อ่ะค่ะ169ค่ะแต่ทำเองวาดเองนะคะอันนี้คือนิยมเสียงตอบรับจากลูกค้าเยอะสุดค่ะนะคะเราขายอยู่ที่ไหนบ้างคะเนี่ยตอนนี้ขายส่งอย่างเดียวอะค่ะก็มีที่ส่งประจำก็ที่ Union Mall ค่ะค่ะค่ะเพื่อให้เข้าไปจำหน่ายต่อใช่ใช่ไหมคะเพราะเราทำส่งทีละเยอะๆค่ะอ๋อแล้วมีแบบเยอะไหมดีไซน์เยอะไหมคะก็เยอะเหมือนกันก็ทำคิดอะไรออกก็ทำขึ้นมาใหม่ๆเรื่อยๆแต่นอกจากสินค้าของเราที่ใส่เลี้ยนใส่ไอ้นี่เราอยากทำอะไรเป็นตกแต่งบ้านอย่างอื่นหรือว่าใช้งานอย่างอื่นอีกหรือเปล่าคะก็มีบ้างค่ะอย่างปลอกหมอนหมอนอิงอะไรประมาณอันนี้เราได้ทำยังคะอันนี้ยังค่ะเพราะส่วนใหญ่ที่ขายดีมันจะเป็นงานชิ้นเล็กๆมากกว่าแต่ที่นี่อาจจะจำหน่ายได้ช้าหน่อยใช่ไหมคะค่ะแต่สินค้าลอกเลียนแบบกับสิ่งที่ของเรามีความต่างไหมก็อาจเราเห็นไหมเราได้ดูไหมว่ามันต่างกันยังไงก็อาจจะเป็นคู่สีที่มันแบบแล้วก็ผ้าชนิดของผ้าค่ะก็พยายามเลือกผ้าที่แบบสีสวยและความประณีตความเย็บอะไรพวกนี้ล่ะก็มันก็แล้วแต่เจ้าอะไรเงี้ยค่ะบางเจ้าเขาก็เย็บดีนะคะแต่ว่าบางเจ้าก็แบบดูแล้วก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าของเราอะไรเงี้ยค่ะเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราจะหนีต่อไปได้คือเรื่องของไอเดียเราอยากมีไอเดียการดีไซน์หรือการ์ตูนอะไรแปลกๆไหมคะอยากที่คิดอยากจะทำนะคุณหมอก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวเขาตามทันทำไงอ่ะก็
็คิดไปเรื่อยๆอะค่ะคิดไปเรื่อยๆนะคะอะทีนี้จำหน่ายส่งแต่ถ้าใครอยากได้เดี่ยวๆทำยังไงอะคะ อยากได้บางชิ้นบางชิ้นเข้าไปที่ Facebook อะค่ะอ๋อเราทางออนไลน์ได้ด้วยค่ะทำการตลาดในนั้นค่ะค่ะ Facebook ของโบรุคือfacebook.com แล้วก็ /boruchopboruchop ค่ะนะคะตรงตัวเลย boru แล้วก็ shop ติดกันค่ะเข้าไปในนั้นมีลวดลายมีแบบให้ดูสินค้าตัวอย่างให้ดูค่ะแล้วเราถ้าเขาอยากได้แล้วเราจัดส่งยังไงคะวิธีทำการทำตลาดแบบออนไลน์นี่คุณบอลทำยังไงเอ่ยก็เวลาสั่งมาก็สั่งในอินบ็อกซ์อะค่ะก็ส่งไปรษณีย์ส่งไปรษณีย์ให้แป๊บเดียวถึงค่ะคนออเดอร์เยอะมากก็ยังตอนนี้ยังไม่เยอะมากก็พอได้อยู่ค่ะเพิ่งเริ่มค่ะเพิ่งเริ่มยึดอาชีพนี้เป็นหลักแล้วใช่ปะคะค่ะวันนี้ภูมิใจไหมคะจากความชอบตัวเองกลายว่าทำรายได้ให้เราเป็นอาชีพหลักเราได้เลยก็ภูมิใจค่ะเห็นไหมสินค้าน่ารักน่ารักแบบนี้วันนี้คุณบอลค่ะมาเองเลยเจ้าของแบรนด์เจ้าของผลิตภัณฑ์มอบอะไรเอ่ยกระเป๋าใส่มือถืออย่างไหนคะนี้ใช่ไหมคะค่ะกี่ใบคะสามใบสามใบสามใบนี้สามใบสามแบบสามสไตล์ดิฉันยึดไว้อันหนึ่งได้ไหมไม่ได้เนาะให้แฟนรายการคุณผู้ชมขาวนี่คุณบอลนะคะมอบกระเป๋าใส่มือถือไว้3แบบ3สไตล์นะคะนี่3ลายด้วยกันแม้ใครชอบอย่างไหนเลือกยังไงล่ะแต่ว่าอย่างแรกเลยพิมพ์คำว่าโบรุนะคะ BORU นะหรือว่าภาษาไทยก็ได้เนาะโบรุง่ายๆนี่เลยส่งเข้ามาที่422-1980ค่ะหรือว่า saturdaytalk@hotmail.com นะคะยังไงขอจับฉลากแล้วกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณบอลมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะท่านผู้ชมคะช่วงหน้ามุกค่ะคุณเอพี่มุกสีมาโรดจะพาไปรู้จักกับหนังสือเรื่องไหนนั้นเดี๋ยวติดตามชมค่ะร่วมสนุกกับทางรายการเพื่อลุ้นรับกระเป๋าใส่มือถือจากโบรุแฮนดิคราฟช็อปได้ง่ายๆเพียงพิมพ์คำว่าโบรุส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือส่ง SMS มาที่422-1980รีบๆส่งกันเข้ามานะคะกระเป๋าแฮนด์เมดสีสันสดใสลวดลายน่ารักน่ารักแบบนี้มีเพียง3รางวัลเท่านั้นค่ะ